สัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัจจติอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจฉติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว Ladies and Gentlemen with the honestly to the Lord Buddha who have done the great wisdom by himself and then however he is already passed away for a long time ago. Yeah, you understand? I don't know. กราบนมัสการขอโอกาสคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพต่อเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความสุขสวัสดีทั่วทั้งปัตตภีมงคลสีแห่งชีวิตจงสถิตอยู่กับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมณค่ำคืนนี้ในสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกตนด้วยเถิดบทพิสูจน์ความแกร่งแห่งเพชรแท้ความแน่วแน่ที่จะไปให้ถึงฝันจะย่อท้อหวั่นไหวทำไมกันหวังและวันแห่งเส้นชัยไม่ไกลเกินบอกตัวเองว่าเราต้องไม่แพ้หากว่าเราตั้งใจแน่ด้วยความหวังเอาเป้าหมายมาเติมเป็นพลังสิ่งพลาดพลั้งเอามาเป็นบทเรียนก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าคุณแม่คุณยายแม่ชีแม่ขาวทุกท่านเอาวางมือลงสาธุวันนี้เป็นวันพระเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่งกล่าวกับผมอาตมาก็ห่างเหินจากวันพระไปสองวันพระนะครับเพราะว่าเข้าปริวาสนะครับแล้วก็ได้ออกปริวาสออกผ่านเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมา The Usher on stage again you know ก็บางครั้งอาจจะมีภาษาอังกฤษบ้างนะครับคุณแม่คุณยายก็พยายามเขาเรียกว่าปรับจูนเข้าหากันเด้อกันหน่อยนะครับแล้วก็อาตมาก็พยายามจะเรียนภาษาอีสานเหมือนกันก็ได้ไปหลายคำนะครับนี่อยู่9เป็นเดือนที่9แล้วนะครับก็คิดว่าได้หลายคำทีเดียวนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับมนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยความท้าทายของมนุษย์คือสิ่งพิเศษที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นยอดมนุษย์เมื่อได้ทำสิ่งนั้นท่านไม่จริงไหมครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นยอดมนุษย์อะไรทั้งนั้นเราเพียงแค่เป็นคนธรรมดาที่มีความพิเศษความพิเศษคืออะไร
ความพิเศษคือความดีคุณงามความดีที่อยู่ในตนอยู่ในจิตในใจในกายของเราเหมือนกับร่างกายมีเลือดเนื้อของบรรพบุรุษมีเลือดเนื้อของพ่อของแม่คำถามก็คือเราจะเอากายนี้เลือดเนื้อที่ท่านให้มานี้กระทำสิ่งไหนสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นกุศลหรือสิ่งที่ไม่เป็นกุศลอันนี้พวกเราทั้งหลายคุณแม่คุณยายก็คงตอบได้ดีพวกเราก็ถือว่ามาฝึกตนนะครับถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เพราะอยู่ในวงจรนะครับอยู่ในวัฏฏะอันเดียวกันที่ประสงค์อยากจะหยุดวงจรอันนี้เพราะเราเห็นภัยเห็นภัยว่าวงจรนี้จะทำให้เราวนอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดเขาบอกมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าที่ท่านทั้งหลายคุณแม่คุณยายอยู่ที่นี่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญถ้าฝรั่งเขาจะบอกว่ามีกฎอยู่กฎหนึ่งเป็นกฎของแรงดึงดูดก็คือ law of attraction ก็คือว่าถ้าที่เข้ากันได้ก็จะดึงดูดกันส่วนถ้าที่เข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็จะผลักออกจากกันไปเองเวลาความสัมพันธ์จะเท่ากับความผูกพันเมื่อเราใช้เวลากับใครนานๆก็จะเกิดความผูกพันกันขึ้นทีละเล็กละน้อยและถ้ายิ่งเราผูกพันกันด้วยความดีด้วยบุญกุศลก็จะเป็นความผูกพันที่ยิ่งขึ้นไปเพราะความดีและกุศลเหล่านั้นจะเป็นเครื่องร้อยดวงใจของพวกเราทั้งหลายให้เกิดภาพจำให้เกิดความทรงจำที่ดี If tomorrow never come ถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้วันนี้เราจะทำอะไรนี่เป็นวลีที่ฝรั่งได้บอกเอาไว้ฝรั่งที่อาตมาภาพได้ยินได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกตึงเขาเรียกว่าตะลึงตึงนะครับในความรู้สึกที่มันคำถามนี้มันเสียดแทงที่หัวใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโลกใบนี้ที่เราจะมีชีวิตอยู่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคำถามก็คือเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่วันสุดท้ายนี้ทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนี่เป็นคำถามที่ต้องตอบตัวเองอยู่ทุกวันครับเป็นการพิจารณาว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินทรัพย์สินเป็นองค์ประกอบที่นำมาซึ่งความสุขเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าความสุขแบบโลกียะเป็นความสุขที่ต้องแสวงหาถึงจะได้มาแต่มีสิ่งหนึ่งนะเข้าชื่อเรียนนะแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีค่ากว่าทรัพย์สินที่มนุษย์มองข้ามมันไปนั่นก็คือ time
็คือเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้เวลาที่มีหาทรัพย์สินเพิ่มได้แต่เราไม่สามารถใช้ทรัพย์สินอันมีค่าที่เรามีอยู่ไปซื้อเวลาให้เพิ่มขึ้นแม้หนึ่งชั่วโมงต่อวันก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นนักปรัชญานักคิดหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่มนุษย์ควรจะเห็นค่าของเวลาให้มากที่สุดวันนี้พวกเราถือว่าโชคดีที่พระอาจารย์ใหญ่ท่านพูดว่าโชคดีบนความโชคดีเพราะเราได้มีเวลาในการที่พวกเรามาร่วมกันสร้างบุญกุศลสร้าง good memory ให้กับดวงจิตดวงใจของเราเพราะว่าวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายที่พวกเราจะต้องจากกายนี้จากโลกนี้จากคนที่เรารักเวลานั้นสิ่งที่เราได้ทำที่เป็น good memory ที่เป็นสิ่งดีงามจะทำให้เราระลึกถึงได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะคนที่ทำเป็นอุปนิสัยครูบาอาจารย์บอกว่าThe last life of human is the most important ก็คือว่าลมหายใจสุดท้ายกับดวงจิตสุดท้ายมีความสำคัญมากๆสำหรับมนุษย์ที่ต้องจากร่างนี้ไปถ้าเราได้กระทำมาดีแล้วสร้างบุญกุศลจนกระทั่งมันฝังแน่นลงไปในดวงจิตแล้วเรานึกถึงมันอยู่ตลอดทุกลมหายใจความปลอดภัยที่เราจะต้องตกไปอยู่ในอบายอันนี้เราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับก็มีอย่างหนึ่งหรือเวลาอีก15ประมาณ15วันมีปรัชญาของชาวญี่ปุ่นอันนี้เคยเล่าแล้วแต่ว่าอยากจะมาตอบย้ำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่ญี่ปุ่นเขามีประชากรที่มีประชากรที่มีอายุยืนหลายคนมากในเมืองนั้นเมืองนั้นก็คือเมืองโอกินาวาเมืองโอกินาวาเป็นเมืองที่เป็นเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ฝังแน่นอย่างลากลึกที่ประเทศญี่ปุ่นภูมิใจนักหนาวัฒนธรรมนี้ก็คือปรัชญาที่เรียกว่าอิคิไกอิคิไกก็คือความหมายและคุณค่าของชีวิตที่มนุษย์ตื่นมาทุกเช้าและพบว่าวันนี้ฉันยังมีคุณค่าที่ยังอยู่บนโลกนี้และจะทำสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าและความหมายต่อมนุษย์ต่อตนสร้างคุณค่าสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆชายคนหนึ่งมีอายุร้อยกว่าปีมีความสามารถในการทำซูชิอย่างยอดเยี่ยมจนแม้กระทั่งประธานาธิบดีซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับประธานาธิบดีโอบามายังต้องนั่งเครื่องบินมาชิมซูชิของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นด้วยใจเขาตื่นมาพร้อมกับความตื่นเต้นของชีวิต
ทุกเช้านี้เขาตื่นขึ้นมาเขาอุทานขึ้นมาว่าโอ้ new life เป็นความโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะทำความโชคดีที่เราได้มีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งไปทำอะไรชายผู้มีอายุร้อยกว่าปีค้นหาตัวเองแล้วว่าเขามีความสามารถในการทำซูชิเขารักในการทำซูชิเขาถนัดในการทำอาหารและที่สำคัญโลกยินดีที่จะให้คุณค่ากับเขาโดยการจ่ายสตางค์ที่มีมูลค่าที่แพงกว่ามาตรฐานทั่วไปก็ยินดีจ่ายเห็นไหมครับปัจจัยาที่ญี่ปุ่นเขายึดถือแล้วน่าศึกษากลับมาที่พวกเราซึ่งมีสาระมีพระรัตนตรัยปัจจัยาของเราคืออะไรมีปัจจัยาและนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นแก่นของพุทธศาสนานั่นก็คือทำความดีสร้างกุศลละความชั่วอกุศลและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นแก่นที่พระเจ้าได้วางหลักเอาไว้ให้พวกเราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำเราไปสู่มรรคหนทางหนทางอะไรหนทางที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ที่เรามีมรรคมีองค์แปดเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าได้ให้พวกเราไว้เป็นคุณค่าที่มีมากมายด้วยเวลาจำกัดนี้อิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดทุกข์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วทุกข์ก็จะไม่มีนี่คือปัจจัยาหรือแนวทางแนวความคิดที่พระศาสดาได้ให้หลักเอาไว้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4ที่พวกเราทั้งหลายนำมาสู่การปฏิบัติก็ด้วยเวลาที่มีค่าแล้วใช้ร่วมกันนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ที่พวกเราสร้างมาดีแล้วไม่ว่าด้วยการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอเป็นเหตุปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมให้พวกเราทั้งหลายได้พบกับความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนศาสตร์สมบัติที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกตน